ยนำเสนอเอ็ดดี้ซึ่งเป็นหนูที่โง่ที่สุดในโลกและมิเชลภรรยาของเขางูหลามจอมขมือบหนูรัสโซเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอเวสลีย์หลอนที่ยาวที่สุดในโลกอึ้งอะไรกันเหรอฮะโอ้โหจบกันต่อแปะแค่เนี้ยฮะอะไรอะไรเอ้าแสดงได้ห่วยมากๆเสียเวลาเปล่าๆนะใช่กลับกันดีกว่าเดี๋ยวทุกคนทุกคนเขาร้องแหละอย่าเพิ่งไปยังมีการแสดงให้ดูอีกนะเอาเยี่ยมมากเวสพอกันทีฮะไม่เอาอีกแล้วว่าไงนะแต่ยังเลิกไม่ได้นะในแสดงได้เยี่ยมมากเลยเพื่อนพวกเขาเกลียดท่านการแสดงยากที่สุดต้องเปลี่ยนผู้จัดการใหม่แล้วเปลี่ยนผู้จัดการเหรอแล้วเรื่องงานกันนี่ว่าล่ะนิยามของฉันเตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วนะจะมีการขายตัวที่เราเฝ้ารอมานานชื่อเสียงเงินทองจะร้องเรียกแรซูเวสลีไม่เอาหน้าเพื่อนสิงานนี้ทำคนเดียวไม่ได้นะงั้นไปหาคนอื่นสิหาคนอื่นเนาะแต่นายเป็นเพื่อนคนเดียวที่ฉันมีอ่ะฉันมีข่าวจะบอกรัสโซเพื่อนนายไม่มีเหลืออีกแล้วนะอ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะนายแค่ตั้งความหวังสำหรับตัวเองมากเกินไปนายคิดจะทำอะไรอ่ะฮ้าวสักวันนายจะต้องขอบใจฉันฮะนายมาเอาสวัสดีแรซโซฟิลิสไปไงมาไงเนี่ยคิดว่าจะหานายไม่เจอจริงๆเหรอคือจริงๆแล้วใช่ไม่เอาหน้าฟิลิสไม่มีใครอยากตายผมมีงานใหญ่ไว้ชีวิตผมเถอะการแสดงจบแล้วแรซโซเอาละหนีไปคงไม่มีประโยชน์นะไม่มีแน่ใจเหรอไม่ว่าเป็นหรือตายเจมิกฟิล์มภูมิใจเสนอลูกเป็ดขี้เหร่อักลี่กับพ่อหนูพีและโซ่ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรฉันอยากให้นายมองเห็นจังเลยนะเวสลีย์เรากำลังมุ่งหน้าไปแล้วเราจะเสียใจหรือโซ่เขาไม่มีวันร่วมวางกับนายเขาไม่มีฉันนายก็หมดสิทธิ์ใช่แล้วเวสลีย์เรากำลังมุ่งหน้าไปเอ้าฮะ
นั่นงานคาร์นิวัลจุ๊บ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 ฉันคือราชาผู้ครองโลกฮะฮ่าฮ่าไม่รถไฟก่อนโอ้ยแย่ไม่ทันซะแล้วขอฉันฮะเดี๋ยวก่อนสินี่มันอะไรกันน่ะแล้วบ้านเมืองหายไปไหนหมดล่ะลืมบ้านเมืองไปได้เลยฉันเห็นลาเวสฉันเห็นงานคาร์นิวัลมันสวยที่สุดเลยไม่เข้าใจเหรอฉันไม่ไปด้วยแต่ว่าแต่นายจะต้องไปนะพิงไม่ได้เหรอเนี่ยฉันจะให้ทุกอย่างที่นายต้องการนายจะให้ฉันทุกอย่างเหรอทุกอย่างเลยใครแซวเนี่ยจะมีปัญหาอะไรเหรอฉันอยากได้ความเคารพนับถือบ้างนายได้อยู่แล้วว่ายังไงนะอะไรเนี่ยไปไกลๆเลยไปชู่แล้วก็ขอความคล่องตัวโอ้แย่แล้วใช่ฉันหมายถึงทองคำแท่งใช่โอ้แล้วโซ่ฮัลโหลแมวหน้าในนี่มันเหม็นนะฮะเวสลีย์อยู่ไหนอ่ะเอาแหละพอกันทีอย่าวุ่นวายกับหนูอย่างฉันนี่ฮะอะไรเนี่ยยังหัวเราะอีกเหรอเอาแหละถ้าอย่างนั้นต้องเล่นแบบนี้หน้ากระป๊อกหลังกระกากระตกกระตากระตกกระตาโอ้โหอายุขนาดนี้กำลังสนเลยนะเนี่ยน่ารักน่ารักจุดพูดคุณชื่ออะไรคิดจะทำอะไรกับไผ่ใบนั้นบอกมาคือผมชื่อแรสโซแล้วคือผมลืมคำถามในช่วงที่สองไปแล้วว่าโอ้ใครกระช่างยินดีมากที่ได้เจอกันนะขอให้สวยต่อไปแท็กซี่อยู่ไหนช่วยมารับหน่อยอุ้ยโอ้ฮะดูเหมือนว่าตัวผมกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับทางออกพอเข้ามาในลานเป็ดนี้ไม่มีทางออกถ้าเขาเป็นพวกขโมยไข่ล่ะขโมยไข่ผมเนี่ยนะไม่ล่ะเข้าใจผิดอย่างแรงเลยขอมาพูดตามตรงนะน้ำผึ้งผมเรียกน้ำผึ้งได้ไหมไม่ได้ฟังนะน้ำผึ้งนี่มันไม่ใช่ไข่ธรรมดามันเป็นไข่ของผมแล้วหนูวางไข่ได้ยังไงล่ะเขาไม่ได้เป็นคนวางนะเป็นภรรยาคนสวยของผมอ่ะแฟรงเกนซิลล่าใช่แฟรงเกนซิลล่าให้เป็นสุขในลานเป็ดบนท้องฟ้าไปตลอดกาลถ้าวางไข่ช่วงก่อนหน้าที่เธอก่อนที่เธอผมพูดไม่ได้ทำไมต้องเป็นเธอด้วยทำไมจึงไม่เป็นผมเราทำไมไม่เอาผมไปแทนที่เธอในพื้นที่เศร้าสะเทือนใจได้ผลและช่วงสุดท้ายเธอขอร้องให้นำทารกมาเลี้ยงดูในลานเป็ดที่เธอเติบโตมาเมืองใหญ่ๆไม่เหมาะสำหรับเจ้าตัวเล็กนี่เลยฮะคงไม่ได้หลอกพวกเราอยู่ใช่ไหมเอาล่ะอาจจะหลอกไก่ได้แต่ไม่ใช่พวกเราคิดจะให้พวกเราเชื่อใช่ไหมว่าหนูที่เป็นสัตว์ต่ำที่สุดสกปรกที่สุดหักหลังเก่งที่สุดเห็นแก่ตัวน่าเกลียดพอละเห็นภาพเลยอุบาทแค่ไหนรู้แล้วว่าหนูเป็นยังไงไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเป็นพ่อของไข่อีกอย่างหนึ่งฉันไม่รู้จักใครที่ชื่อแฟงเกนซิลานเลยแม้แต่คนเดียวต้องรู้จักสิมีขนแบบคุณแล้วก็มีปีแล้วก็คือปากอยู่บนหัวแล้วเธอชอบพูดว่ายังไงอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นอ้อใช่แควกฉันจำยังนั้นได้จำได้จริงเหรอเดฟนี่ใช่นิสัยดี
ขนสวยปีกสวยแต่รสนิยมผู้ชายแย่มากมากขอบอกเออจริงด้วยแต่ฉันนึกออกแล้วล่ะก๊อกเฮ้ยว้ายแกว่แกว่แกว่ว้ายแหกฮะอะไรอุ้ยอะไรฮะอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเคยกอดเจ้านั่นน่ะอุ้ยอย่าแย้งตายจริงเป็นลูกเป็ดที่น่าเกลียดที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยเชื่อเหรอว่าเขาเป็นพ่อออกไปวิ่งเล่นเลยเจ้าอักลี่พวกนี้จะดูแลแกเองจะโอ้โหอักลี่เหมือนกันไม่มีผิดนี่จะมาถูกกอดฉันไปสิไปเงียบเนาะถ้าลูกเป็ดตัวนี้เป็นชาติพันธุ์ของเราจริงเขาก็อยู่ในลานเป็ดแห่งนี้ได้ถึงแม้ว่าจะน่าเกลียดแต่เขาเป็นลูกคุณคุณจะต้องดูแลไม่อย่างนั้นจะต้องเจอส้มสิบฟางนี่แน่อุ้ยเออคุณพูดถูกนะเขาเป็นพ่อประเภทไหนเนี่ยถ้าหากว่าไม่ยอมรับว่าเป็นแม่ของลูกชายตัวเองงานจริงไหมส่วนแกเรียกฉันว่าแรสโซนะฮะไม่มีทางออกแล้วเราจะได้เห็นกันฉันจะต้องไปหาเวสลีย์การแสดงของเราจะยิ่งใหญ่ที่สุดในงานคาร์นิวัลนับตั้งแต่มีชิงช้าสวรรค์เขามาได้สร้างลานเป็ดที่ขังแรดโซ่ไว้ได้อย่างน้อยผมไม่คิดว่ามีนะมันไม่เคยไม่อยู่จริงๆนะครับท่านผู้ชมป้าแม่จ๋าแงะฮะเอาแหละเรื่องที่หนึ่งฉันไม่ต้องการให้แกเรียกฉันว่าแม่หรืออะไรที่มันคล้ายๆแม่นะเข้าใจไหมเรื่องที่สองอย่ามาขวางหูขวางตาฉันแล้วทุกอย่างจะไปได้สวยส่วนเรื่องที่หน้าแกเป็นอะไรเนี่ยถ้าไปถึงหน้าเกลียดดีกว่าเก่าไอ้อย่าร้องไห้ได้ไหมมันสยองเฮ้ยมีเรื่องอะไรเนี่ยฮะอย่าต้องการอะไรจากฉันจีบบอกหน่อยเขาอยากให้คุณเป็นพ่อของเขาโอ้น่ารักจังเลยดูคนเอาใจใส่เขามากอยากจะเอาไปเลี้ยงไหมการเลี้ยงลูกสักคนด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องนี้ฉันรู้ดีคุณกำลังบอกว่าคุณเป็นโสดใช่ไหมทำไมคุณไม่ยอมรับลูกของคุณโอ้จุ๊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 อย่าร้องนั่นอะไรเนี่ยอ๋อนั่นน่ะเหรอก็หลุมไงหลุมสำหรับเด็กอ่ะไปอยู่ซะผมจะคิดทำหลุมดีๆให้เขานอนสำหรับคืนนี้น่ะมีกระป๋องสีเปล่าๆอยู่ข้างสุ่มน่ะไปหาฟางใส่แล้วพักในนั้นก็ได้งั้นก็ยิ่งดีเลยราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ไม่น่าเชื่อเลยจะมีเป็ดที่ชอบฉันด้วยแล้วบรรดาลูกผีตัวน้อยทั้งหมดก็เริ่มยิ้มลูกสาวแต่ละตัวสวยยิ่งกว่าตัวถัดไปต่อมาเจ้าหญิงซึ่งมีผมสีทองและขนสวยงามออกไปค้นหารักแท้เธอพูดว่าแต่ว่าแรสโซเราเพิ่งเดทกันเป็นครั้งแรกนะฉันก็พูดว่าฟังนะแม่ปากหวานจะรอถึงคริสต์มาสทำไมในเมื่อซานต้าอยู่ที่ลานเต้นรำนี่แล้วอ่ะโอ้โหผลงานเราเคลิ้มสะพร้อยหลับไปเลยไปไปไปทางโลกสะดวกแม่ได้เงาแรดโซ่เรียกฉันว่าแรดโซ่ฮะแรดโซ่แรดโซ่เรียกแรสโซ่จะบ้าหรือไงเนี่ยบ้าบ้าเลยเนี่ยบ้าเหรอบ้าเลยเนี่ยบ้าเลยเนี่ยอ้าว
ให้นูดไปไปเล่นกันไปไม่น่าเกลียดไม่อยากจะคบอะไรอีกแล้วโอ้ยหลับคาที่เลยเติร์นไม่เอาอย่าทำอย่างนั้นจ้ะชับซะเลยสำเร็จแล้วเวลานี้ของวันพรุ่งนี้เราจะออกจากที่นี่เพื่อไปงานคานิวัลคานิวัลอะไรอ่ะคือว่ามันเป็นว้าวสนใจด้วยไม่ได้อ่ะโอ้โหแกต้องไปอยู่แล้วแกคิดว่าฉันจะทิ้งแกไว้ที่นี่อย่างนั้นเหรอแม่จ๋าอย่างน้อยก็เรียกว่าพ่อได้ไหมเอาละไปเล่นริมบ่อน้ำนู่นไปโอ้ยฉันจะต้องทำความสะอาดแถวนี้กระตา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 กระร้ายกับเด็กคนนั้นเรียกเขาว่าเด็กเพี้ยนพูดจริงๆนะเราต้องยอมรับเขาเป็นเด็กประหลาดจริงๆแต่ไม่สมควรที่ใครจะว่าเขาอย่างนั้นน่ะนะไม่ใช่ความผิดของเขาที่ดันมามีพ่อเป็นหนูแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเป็นพ่อของเด็กคนนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นหนูแต่ไม่ใช่ธุระของใครนี่ขอโทษนะเราทำให้ตื่นเลยเขามีความฝันที่แปลกที่สุดเลยนกเพนกวินกินหมวกของเราเนี่ยหมายความว่ายังไงเหรอเอ๊ยมันร้ายแรงไหมมีสมาชิกบางคนของลานเป็ดแห่งนี้ที่เบื่อหน้าคุณกับลูกของคุณรวมทั้งขยะพวกนี้เป็นความประหลาดสิ้นดีคือว่าจริงๆแล้วมันคือภูเขาอะภูเขาเหรอใช่เราตั้งใจจะสร้างวิวของเราเองน่ะพรุ่งนี้เราจะสร้างทะเลสาบหยุดเลยต้องเก็บขยะให้หมดวันนี้แต่เราเพิ่งขุดมันออกมาขุดอะไรเหรอคือเป็นฐานสำหรับแสดงคืนนี้จะมีการแสดงครั้งใหญ่อ่ะแสดงอะไรถ้าไม่งั้นเราจะตั้งเวทีไว้บนภูเขาทำไมอ่ะไม่เห็นมันเหมือนเวทีตรงไหนคือเราคิดว่าเฮ้เราต้องตอบแทนบ้างนะรู้ไหมแบบที่คนบันเทิงเขาทำกันนะ
มันเป็นวิธีแสดงความขอบคุณฉันชอบดูการแสดงลูกไก่ก็ชอบขอเราดูสักตีหนึ่งนะนะได้โปรดเด็กคนนี้มีพรสวรรค์นะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูให้ดีแฮ่หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็ไอ้ขยับสิแบบนี้ละแจ๋วเลยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะขำตายแน่ท่านแดนเล่นสหอบเลยดูนี่นะนี่คือสิ่งที่ผมพูดเอาไว้อะยังอ่อนหัดนักแต่ว่าใช้ได้ยอดเลยห้ามมีความสามารถมักๆครับขอบคุณครับรอบเดียวเสร็จแล้วเก็บกวาดให้เกลี้ยงนะจ๊ะค่ำคืนวันนี้พวกคุณจะไม่เสียใจฉันจะคอยดูเจ้าหนูหนูตัวนั้นอยู่ไหนมองไม่เห็นเขาอยู่ไหนแสดงได้แล้วฉันต้องไปวางไข่แล้วนะยะฉันจะดูการแสดงงานหนักแล้วคราวนี้ผมไม่ออกไปแสดงเขาจะเกลียดผมผมไม่มีอะไรดีเลยแกเอาอะไรมาพูดเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดนะเป็นมาตั้งแต่เกิดเหมือนกับพ่อของแกไงเขาบอกว่าคุณไม่ใช่พ่อแท้ๆของผมแล้วแกเชื่อเขาเหรอพ่อดูไม่เหมือนผมเลยผมมีจงอยปากกับมีปีกทั้งตัวมีขนแบบไม่เหมือนทางด้านหน้านะทางด้านหน้ากระถอดแบบมาจากแม่เหมือนกับเป็ดอ่ะเดี๋ยวครับแต่ดูด้านหลังก่อนนะถอดแบบมาจากชั้นเปียบเลยจริงเหรอไหนใช่แล้วลูกเอาละทีนี้ก็ออกไปแสดงให้พวกนั้นดูได้แล้วได้เลยสวัสดีฉันคิดว่าในเมื่อไม่มีใครอีกแล้วที่มาอวยพรให้กับคุณฉันขอให้โชคดีขอบใจมากนะแต่เราไม่ต้องการโชคหรอกผมต้องการแน่ใจนะว่าเป็นความคิดที่ดีคนน่ารักมากที่เป็นห่วงแต่อย่าห่วงเลยผมไม่เป็นไรฉันกำลังพูดถึงอักกลี่อ้าวเหรอเข้าใจผิดว่าคือเขาเหรออ๋อใช่เลย ถามว่าไงถามอีกทีหนึ่งสิหวังว่าคงรู้นะว่ากำลังทำอะไรอยู่ไปเถอะแม่แล้วเขาโชคดีนะลืมแม่เป็ดคืนนี้มีการแสดงมาให้ชมเตรียมตัวพบกับความบันเทิงในระดับสุดยอดฉันจำเสียงมันได้ตอนเห็นเจ้าตัวเล็กครั้งแรกเขาไม่มีอะไรเลยร้องเพลงก็ไม่ได้เต้นรำก็ไม่เป็นเล่าเรื่องตลกก็ยังไม่ได้เลยไม่มีใครยอมเสียเงินมาดูเขาแสดงอ่ะแต่ว่าบัดนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าคืนนี้จะแสดงให้ชมฟรีฟรีเลยฮะอะไรเหรอทำไมฉันถึงมีน้องชายที่น่ารำคาญที่สุดแบบนี้เนี่ยฮะดีมากดีมากดูสิมาเจอใครเชิญพบกับอักลีใจดีๆไว้นะไปเลยลุยปากเล่นเลยเขาเริ่มแสดงแล้วอย่างนี้อ่ะโอ้ยไม่พอใจออกไปเลยเริ่มแสดงอย่าเสียเวลาไปไม่อยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆแล้วฉันเป็นคนหาเจอแล้วทางเนี่ยนายไม่ได้หาเจอนายตกลงไปยังไงได้ไหมสวยฟังซะเลยนั่นต้องเป็นการแสดงของแรสโซแน่นอนเลยสแตนอยู่ตรงนี้คอยเฝ้าอุโมงค์เอาไว้ฉันกับแฟรงค์จะไปดูรอบๆนี้ก่อนสงสัยว่าจะหนีไปแล้วเป็นไปไม่ได้มีทางออกทางเดียวเท่านั้น
สแตนจะมีเรื่องจะถามอ่ะไปเฝ้าไว้ถ้าหากมีตอนไหนที่ฉันสงสัยขึ้นมาต้องเข้ามาถามแล้วใครจะเฝ้าอุโมงค์อ่ะถามมากจริงมันอิสระแล้วเวสลี่ฉันมาแล้วนายอยู่ไหนเนี่ยเรสโซเวสลี่เดี๋ยวๆหน่อยสิยังไปได้ไม่ไกลหรอกนะโอ้นึกอยู่แล้วว่านายต้องรู้รอเหรอนายรู้หรือเปล่าฉันติดอยู่ในขวดใบนี้จนกลายเป็นหนอนชาเขียวแล้วเร็วๆหน่อยสิแต่อยากให้เขาหนีไปได้หรือไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหอย่าได้ตามไม่เลิกเลยขออย่าให้พวกนี้รู้เรื่องงานคานิวัลเลยนะฉันไม่ไปงานคานิวัลกับนายเกลียดที่สุดในโลกเลยลูกเป็ดที่น่าเกลียดที่สุดในโลกเหรอทำไมฉันถึงได้โง่แบบนี้นะเขาลำเหมาะมากเลยเขาเหรอเวสลีย์ขอโทษทีนะฉันมีการแสดงใหม่แล้วนะคราวนี้นายกลับบ้านได้แล้วฉันกำลังจะทำแบบนั้นอยู่จุ๊งโอ้พูดติดอีกละพูดก็โง่นะเจ้าตัวเงินตัวทองฉันไม่มีวันลืมแกแน่หมายถึงลูกอ่ะคือแปลว่าแปลว่าพ่อจะพาผมไปด้วยใช่ไหมขึ้นบ่ามาเลยลูกผมไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้มันจะดีกับผมอะเงียบเงียบเจ้าหนอนฉันกำลังตามหาแรสโซแล้วนายจะต้องบอกมาว่าเขาอยู่ที่ไหนเขากำลังไปงานคาร์นิวัลเขาไปกับตัวที่อยู่กับพวกแปดแต่รู้กันสองคนนะผมว่าเจ้าเด็กนั่นไม่ใช่ตัวทำเงินหรอกทางไหนเขาไปทางนั้นน่ะลอยเขาไปอย่างน้อยก็น่าจะบอกให้รู้ว่าทางเข้าเมืองมันอยู่ทางไหนไม่ได้เรื่องเลยถ้าอยากจะเห็นของสวยๆต้องรอให้เห็นแสงสีในงานคาร์นิวัลซะก่อนป้าไม่เคยบอกผมคาร์นิวัลเป็นยังไงคาร์นิวัลน่ะเหรอจะอธิบายยังไงดีนะมันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดน่ะแบบเนี้ยว้าวแล้วนี่เจ้าเพื่อนตัวน้อยหน้าตาประหลาดคือแผนที่ไปงานคาร์นิวัลเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับอยู่ห่างแค่3นิ้วเขาแต่เพียงไปให้ถึงที่นั่นก็พอนี่ญาติของฉันจะจัดการให้เขาใหญ่โตในวงการนี้ญาติของพ่อทำงานให้เราเหรอว้าวเขาคงเป็นเพื่อนแท้นะฮะเขาเป็นเพื่อนทางจดหมายมากกว่านะไ
ม่เคยเจอเขาเหรอฮะเฮ้ยฉันสงสัยจังเลยนะฉันสอนให้พูดหรือเปล่านะฉันจำไม่ได้เลยว่าเคยสอนให้แกพูดนะกับจำไม่ได้ว่านี่ใครมาสอนให้แกพูดนะแต่ว่าแกพูดได้อะกลัวนะคะแกไม่ต้องกลัวป่าโกนดงที่ไหนหรอกนะมันไม่มีอันตรายอะไรเลยสิ่งที่อาศัยอยู่ในป่าต่างหากที่เราควรจะกลัวน่ะเอาแหละฟังให้ดีนะเวลากลัวขึ้นมาแกไม่ต้องทำอะไรมากกว่าแค่ร้องว่าช่วยด้วยแล้วระโซจอมโหจะมาช่วยเองง่ายชูไม่ใช่อย่างนั้นแบบนี้ต่างหากช่วยด้วยระโซจอมโหดจะมาช่วยเองรู้ไหมรู้ฮะพ่อฮะผมคิดทบทวนหนูเรื่องงานคาร์นิวัลมันจะทำให้เรามีชื่อเสียงเหรอฮะมีพรสวรรค์อย่างแกรับรองไม่มีพลาดแน่พรสวรรค์อะไรอะฮะเขาหัวเราะยับผมอะใช่แต่ว่าเขายังไม่เคยเห็นแกเต้นรำแกมีรูปร่างแบบนักเต้นรำอะเหมือนแม่ของแกไงหมุนแบบเนี้ยแม่ผมเป็นนักเต้นรำเหรอฮะถูกต้องนะครับแม่แกเคลื่อนไหวได้แบบแผ่วเบามากแกมีลักษณะของแม่หลายอย่างทีเดียวเอาแหละเต้นให้ดูหน่อยสิเดี๋ยวนี้เหรอฮะนี่จังหวะแบบนี้แหละอ่ะผมเต้นไม่ได้อ่ะเต้นเถอะน่าตรุง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 อ่ะอย่างนั้นแหละดีมากดีมากดีมากโอ้โหอนาคตแดนเซอร์เลยเนี่ยงานนี้ต้องดังระเบิดแน่แรงนะเชื่อเลยว่าแกมีพรสวรรค์แล้วจริงๆนะแกมีขากี่ข้างกันเหรอขาไม่กี่ข้างอ่ะชอเหลือเชื่อจริงๆฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวที่มี2ขาอย่างแกสามารถเต้นรำได้อย่างยอดเยี่ยมแค่2ขาแน่ใจนะนับเพิ่มไม่นานมานี้ใช่ไหมแค่2ขาไปกันดีกว่าแต่พ่อเธอขอให้เราช่วยเธอไม่ใช่อย่างนั้นเธอบอกว่าหนีไปฉันว่าแกสับสนมากเกินไปแล้วนะฮะฮะเฮ้ยหายไปไหนอักลี่นายจ้าจับผมมาช่วยแล้วแกแล้วหยุดนี่นะหยุดรับนี่ไปสิแล้วเข้าแล้วเอาไปบอกเขาดีว้าเดี๋ยวคือดูนั่นนั่นนี่ฟังผมก่อนนะอย่าเข้าใจผิดกันเลยนะคือแปลว่าผมว่าคุณเป็นเพศหญิงที่หน้าตาดีดีอ่ะแบบจิ้งจอกเจ้าเสน่ห์อ่ะคือคุณมีแค่นิดเดียวเองอ่ะโอ้เรารู้แล้วก้อนไขมันแถวตะโพกนะมีไม่มากนะคือแบบว่ามีนิดหน่อยอ่ะผมเคยมีเหมือนกันนะแบบนั้นน่ะผมกำจัดได้ยังไงรู้ไหมคือผมตัดอาหารว่างออกหมดถ้าไม่กินพวกเราคุณอาจจะดีก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วง่ายอย่ากินผมเลยนะกินไม่ได้คือตอนนี้ผมเป็นแม่เด็กคนนี้แล้วอ่ะใช่ฉันกินไม่ลงไม่น่าเชื่อโอ้ยได้ผลได้ผลรู้ไหมเจ้าไม่ควรจะเป็นหนูตัวแรกในเมนูอาหารของฉันลูกรักลูกรักของพ่อลูกรักของพ่อเห็นแล้วคลื่นใสจริงๆนะแต่ละลาโอ้ลาก่อนนะใหญ่เบอะ
ิลลิสฮะฉันพูดอะไรเหรอเล่าแปลกจังแน่ใจนะแน่ฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนี้พวกเราทำไมถึงไม่พักสักหน่อยล่ะถ้างั้นทำไมพวกนายถึงได้หยุดพักล่ะเรากลับเข้าเมืองก่อนแล้วหาคนอื่นมาช่วยตามดีป่ะใช่แฟรงค์พูดถูกพวกเราต้องไปตามเขาไม่มีคนอื่นอีกแล้วไงเราไปถึงงานคาร์นิวัลเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีฉันมีเรื่องจะเล่าให้เออร์นี่ฟังเยอะเลยอ่ะฉันขอสร้างเรื่องว่าฉันต่อสู้กับสุนัขจิ้งจอกได้ไหมได้จะใส่การโดนดาบเข้าไปด้วยอ่ะงั้ม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 มีอะไรอีกเหรอพ่อไม่ได้ทำให้จิ้งจอกหนีไปผมต่างหากใช้หน้าตาที่น่าเกลียดถูกเลยแต่ฉันคิดว่าการโดนดาบน่าจะดีกว่านะแต่เราตกลงกันกลางทางก็ได้ผมเป็นตัวประหลาดที่น่าเกลียดนั่นแหละคือปัญหาเลยแหละเป็นปัญหาเหรอ เรียกได้ว่าเป็นปัญหาแห่งชีวิตน่ะถ้าหากหน้าตาเหมือนกันหมดโลกนี้จะเป็นที่ที่น่าเบื่อที่สุดน่ะถูกไหมแต่ถึงยังไงแกก็ไม่ได้แตกต่างจากใครๆมากนักในส่วนลึกไม่ว่าใครสวยงามเหรอไม่ใช่น่าเกลียดกันหมดคืออย่างนี้นะผู้ที่งดงามจะใช้เวลาทั้งหมดเพื่อรักษาความงามเอาไว้แต่ความงามย่อมหมดไปแล้วกว่าที่พวกนั้นจะรู้สึกตัวชีวิตก็หมดไปกับการใช้ครีมบำรุงผิวสวยมีแต่แกกับฉันเท่านั้นที่จะสนุกกันได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแต่ผมยังไม่เข้าใจอ่ะอย่าวิตกไปเลยแล้วแกจะเข้าใจเองเมื่อแกโตกว่านี้เนอะฮ่าฮ่าเฮ้ยผมอยากจะโตเร็วเลยจังเลยฮะเฮ้ยไม่ต้องรีบร้อนนะลูกจ๋าการเติบโตมันไม่ได้ใช้แค่เวลาเพียงแค่คืนเดียวนายเป็นใครเนี่ยผมออกลี่เห็นแล้วว่าน่าเกลียดไม่ใช่หมายถึงผมเองอักลี่เฮ้ยแปลกมากแต่ก็เยี่ยมจริงๆนะคือว่าเมื่อก่อนแกน่าเกลียดแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่ะคือเดี๋ยวนี้ฉันคิดว่าแกโตขึ้นเป็นตัวของแกเองแล้วอะจริงเหรอจริงทำไมก็ไม่ต้องพูดต่อแล้วคือพูดเรื่องอะไรเหรอผมไม่รู้มันจะหยุดสักทีบ่นจังเลยน่ารำคาญเป็นบ้ามันช่วยไม่ได้อ่ะมันแปลกๆอ่ะพ่อสนด้วยเหรอฮะสนอะไรเหรอพ่อไม่เข้าใจผมหรอเข้าใจเรื่องอะไรอ่ะถูกต้องเลยโหแกเปลี่ยนไปเนี่ยเด้อแต่ก็น่าสนใจดีถ้าหากว่าฉันเกิดขอให้แกกอดฉันจะว่ายังไงอ่ะแบบนั้นน่ะทำให้ผมอายนะโอ้ยพ่อหน้าบางแล้วถ้าฉันบอกแกว่าฉันไม่อนุญาตให้แกบินจนกว่าจะอายุ16ปีล่ะไม่มีทางทำแบบนั้นไม่ได้นะมันไม่ยุติธรรมอ่ะฉันรู้แล้วว่ามีปัญหาอะไรอ่ะพ่อรู้ด้วยเหรอใช่ฉันก็เจอเรื่องแบบนี้มาก่อนนะมันเคยเกิดกับฉันเองด้วยตอนนี้แกกลายเป็นวัยรุ่นไปแล้วเฮ้ยให้มันได้อย่างงี้ดิการเป็นวัยรุ่นมันผิดตรงไหนผิดตรงไหนน่ะเหรอฉันจะบอกให้ว่าผิดตรงไหนนะเรื่องแรกเลยแกต้องการที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองและก็ทำตัวแอบแบ๊วอย่าบังการความคิดของผมนะพ่อแต่พ่อฮะต่อไปแกก็ไม่ต้องเคารพฉันอย่างเช่นผมอายจังเลยที่มีพ่อแกแกบอกฉันหน่อยสิฉันจะทำงานสำเร็จได้ยังไงถ้าแกมัวแต่แอบแบ๊วอยู่เรื่อยอะแต่ว่าโอ้อะไรเหรอโอ้อ้าววัยรุ่นขนาดแท้เบื้องต้นของชีวิตจะได้แต่ร่อนเร่ไปเรื่อยแต่พ่อฮะผมไม่รู้ว่าเด็กวัยรุ่นเป็นยังไงโอ้ชิวๆเลยเรื่องนี้แค่พูดแปลกๆหยาบคายกับพ่อแม่แล้วก็หลงรักสาวคนแรกที่ส่งยิ้มให้กับแกสวัสดีฮะพูดถึงกันมาเลยเหรอเนี่ยโอ้เธอนั่นเองเป็นไปได้ยังไงเจสซี่เธอโตขึ้นมากนะขอขั้นเวลานะพอได้แล้วน้องสาวฉันดีใจที่พบทุกคนฉันเที่ยวตามหาซะทั่วเลยแน่อยู่แล้วฉันไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้พบเธอ
จิ้งจอกตัวนั้นงับฉันแรงมากฉันคิดว่าปีกของฉันหักแล้วเจ็บมากไหมแค่นิดหน่อยโอ้ยซึ้งละเกินถอยออกไปเลยชื่อเจฟถูกไหมเจสซี่เอาเหอะอะไรก็ช่างนะยินดีที่ได้พบแต่พวกเราจะต้องรีบไปจริงๆแต่พ่อฮะไปเหอะอักลี่ฉันอยากจะทราบว่าเห็นครอบครัวของฉันบินลงใต้เพื่อหลบหน้าหนาวแล้วใช่ไหมคือว่าจะขัดข้องไหมถ้าฉันขอไปกับพวกคุณสักพักนึงโอ้งั้นก็ยอดเลยฮะจนกว่าปีกฉันจะหายดีไม่มีทางฉันกับลูกชายร่วมงานกันแล้วก็ฉันไม่มีนโยบายรับผู้หญิงมาร่วมงานคืออย่างนี้จริงๆแล้วฉันไม่อยากอยู่ในเขตของสุนัขจิ้งจอกเนอะถ้าจะเป็นตัวถ่วงของพวกเรามาดิมาสิมาเฮ้อไม่เชื่อฟังกันเลยง่ายเอาละฉันคิดดูอีกทีละตัดสินใจแล้วว่ายอมให้เจฟตามไปด้วยในแบบทดลองงานนะมัวรออะไรกันอยู่เราไปได้แล้วซึ้งอยู่นั่นน่ะฮะเจ้าหนอนตัวนั้นพูดถูกแล้วเรซโซ่พบเพื่อนใหม่ตัวน้อยอีกตัวหนึ่งเส้นสีฟ้าคือไอ้นี่เองดูในแผนที่ก็สวยดีนะแต่ว่าเราจะข้ามไปได้ยังไงกันน่ะเออง่ายมากเราก็เพียงแต่จะต้องไม่ต้องแสดงความเห็นฉันพูดกับตัวเองเธอไปด้วยก็ได้แต่ที่นี่ฉันเป็นคนสั่งการแต่ฉันทำเองได้เชิญอับเฮ้ยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเฮ้ยโอ้โหเย็นจะเยือกเลยโอ้ดูมันบางจังเลยคือฉันลืมไปน่ะอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับวัยรุ่นก็คือรักการผจญภัยยิ่งอันตรายก็ยิ่งชอบไม่เอาอ่ะเราไม่ออกไปตรงนั้นแน่เลยเอาอีกแล้วนะเห็นไหมเอาแต่ใจตัวเองอีกแล้วนะแกจะต้องไปก่อนฉันว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่าตัวเราหนักกว่าคุณนะถูกต้องเลยถ้าแกไปได้ฉันก็ต้องไปได้แน่นอนถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ไปแน่นอนแกต้องไปทำไมคืออย่างนี้เพราะฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันสั่งให้ไปทำไมเพราะว่าเอ้ยเอาล่ะได้ฉันไปเองก็ได้ลุยเองเลยแต่ขอเตือนซะก่อนนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันแกจะต้องเสียใจที่ให้พ่อของตัวเองออกไปตายบนลานน้ำแข็งฉันจะเดินออกไปจริงๆแล้วรู้ไหมน่าอยู่แล้วคอยดูให้ดีได้โอฟังให้ดีนะหนุ่มน้อยฉันต้องลำบากลำบนแค่ไหนที่เลี้ยงดูแกมาถ้าฉันขอให้แกทำอะไรในวันข้างหน้าแกก็ควรจะต้องรีบทำในทันทีเข้าใจไหมเฮ้ยเจ๋ยอะไรเนี่ยจะลามจะลามพ่อฮะวิ่งสองขาไปแล้วพ่อไปอักลีอย่าไปอักลีอักลีอักลีจ๋าพ่อฮะจะลาคงไม่เป็นไรนะน่าทึ่งจริงๆอ่ะจริงเหรอพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยครั้งแรกเธอช่วยฉันคราวนี้ช่วยแล้วโซ่เนี่ยโอ้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะผมแค่ได้ยินไหมเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฟังนะเจฟไม่รู้ว่าเป็นชื่อจริงหรือเปล่าถ้าหากปีของเธอหักจริงๆซึ่งมันไม่ใช่แล้วเธอข้ามแม่น้ำมันได้ยังไงเหรอฉันใช้สะพานฉันพยายามจะบอกแล้ว
ฮะเหรออ๋อขอโทษทีขอโทษทีเออเจ็บใจตัวเองในความโง่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 มันฝังใจกินกันต่อหน้าต่อตาเลยมาอยู่นั่นฮะเอาโอ้ยเจ้าเป็ดหน้าโง่อ่าฮะดีแล้วฮะที่ให้เจสซี่พักตอนที่เราเก็บฟืนใช่ดีละบางครั้งเราก็ต้องให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้หญิงบ้างไม่อย่างนั้นจะมาคุยกับแกเพราะว่าเจสซี่เป็นยังไงบ้างฉันอยากให้จิงจอกกินไปซะผมชอบเธอมากนะฮะชอบผ้าม่านที่แขวนไว้ไหมใช้ได้หรือเปล่ามันเหมาะมากเฮ้ยฟังนะอักลี่ฉันไม่ต้องการให้แกพูดอะไรเนี่ยแค่ฟังอย่างเดียวอย่ามีน้ำตาเพราะว่าฉันเกลียดน้ำตาฉันมานั่งคิดนอนคิดดูแล้วน่ะฉันอาจจะไม่ได้เป็นพ่อที่ดีที่สุดสำหรับแกแต่ฉันก็เริ่มคุ้นเคยกับงานนี้แล้วฉันถึงกับคิดถึงตอนที่เราอยู่ด้วยกันตามลำพังแกจะเชื่อไหมอ่ะคือแล้วฉันรู้สึกว่าแกชอบเป็นสาวตัวนี้ซึ่งฉันไม่ตำหนิแกเลยแม้แต่นิดเดียวนะแต่เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเรามีกันและกันเราไม่ต้องการคนอื่นอีกจะขอโทษนะฉันไม่รู้ตัวว่าหัวเราะทำไมอ่ะให้เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ฉันนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยงั้นก็เต้นเลยฉันจะคอยดูโอ้ยผมเต้นตรงนี้ไม่ได้หรอกผมรู้สึกเขินๆถ้าเธอเต้นต่อหน้าฉันไม่ได้แล้วเธอจะมีปัญญาเต้นต่อหน้าคนดูตั้งเยอะตั้งแยะได้ยังไงเอาล่ะก็ได้คอยดูนะยูฮูวู้เย้เธอเต้นเลยวู คิดว่ามันจะฉันแค่คิดว่าเธอจะไม่ผมว่าคำพูดที่เธออยากจะพูดคือน่าเกลียดไม่น่าพลาดเลยเจสซี่เป็นไงเช้านี้เด็กๆเป็นยังไงบ้างหลับสบายไหมคุณมีความสุขมากนะใช่ไหมมันหมายความว่ายังไงอ่ะคุณเข้าใจที่ฉันพูดดีคุณพยายามจะทำให้อักลี่รังเกียจฉันตั้งแต่พบกันทีแรกใช่ไหมแต่นี่เพื่อตัวเขาเองนะเธอดีแต่จะสร้างปัญหาว่าไงนะขอคิดก่อนนะถึงตอนนี้เธอทำปีกของเธอหักอกเขากับทำผ้าห่มขาดฉันหักอกเขาอย่างนั้นเหรอคุณแอมเป็นคนบอกว่าเขาเต้นดำได้คุณคิดอะไรอยู่เนี่ยคุณจะทำให้เขาดูเป็นตัวประหลาดบนเวทีนะแต่คุณก็รู้อยู่แล้วถูกไหมฟังนะเขาต้องทำสำเร็จเธอคิดแล้วว่าพอเขาทำได้แล้วเขาจะสนหรือว่ามันมาได้ยังไงอ่ะพูดแบบนั้นได้ยังไงอ่ะเขามีคุณคนเดียวเขาไว้ใจคุณฉันไม่เคยขอให้เขาไว้ใจฉันเลยมาเหอะอักลี่ไปกันฮะแต่พ่อฮะอย่าไปนะอักลี่เจสซี่ไม่ต้องมายุ่งนะเจฟนี่อย่าผลักฉันนะไม่ได้ผลักนะนี่ฉันบอกไม่ได้ผลักนะหรอกไม่ต้องมายุ่งกับผมทั้งคู่นั่นล่ะอักลี่กลับมาอย่ามาใกล้ผมดูแลตัวเองได้แล้วดูสิเธอทำอะไรลงไปอ่ะ
จเย็นๆนะอักลี่เจ็บไหมงานคาร์นิวัลใช่แล้วลูกพ่อเรากำลังจะไปงานคาร์นิวัลกันไม่ใช่รัสโซนั่นไงคาร์นิวัลมาเลยอักไปกันเลยโอ้เยอะเย้เฮ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 ้โอ้วันนี้ฉันโชคดีจังเลยมันของฉันต่างหากเล่าขวางฉันน้องเอามาให้ฉันเอามาให้ฉันเพื่อนฝูงรู้ไหมว่าเอิร์นี่อยู่ที่ไหนอ่ะใครอยากจะรู้อ่ะเผ่าเมงใช่แต่ว่านายเป็นใครกันอ่ะพวกผมชื่อเรโซเป็นญาติของเอิร์นี่อ่ะนายเป็นญาติของเอิร์นี่เหรอใช่อะไรน่าขำเหรอโอ้ยโอ้ถัดไปล่ะโอ้ยโอ้แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจฟิลิสหวัดดีราโซดีใจไหมที่เจอฉันแน่นอนผมอุตส่าห์ตามหาจนทั่วเมืองเลยนี่อยู่แล้วโอ้ยราโซหยุดตรงนั้นแหละน้องเอาล่ะพูดต่อสิขอให้ทุกคนใจเย็นกันไว้ก่อนนะฟังผมอธิบายก่อนเป็นอะไรไปราโซถูกแมวดึงลิ้นเหรอข้างหลังฟรังฟิลิสเราไม่ถูกกันนะรอดมาได้ยังไงเนี่ยเกือบดีไปนิดเดียวโอ้แย่เลยนะเนี่ยมีปัญหาอะไรอ้วนไปเหรอพวกนั้นไม่ควรหัวเราะนะทำให้เขาโกรธใหญ่แล้วใช่ฉันกำลังพูดกับนายเจ้าแม่สู้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 ชื่อนี้แหละจะทำไมเออร์นี่กินสิวิลเลียมอะไรเออร์นี่เออร์นี่ญาติของฉันเหรอใช่ไปใกล้ๆ
เราเจ้าตัวใหญ่แล้วหนูกับแมวเป็นญาติกันได้ยังไงกันนะเฮ้ยฉันไม่สนทีนี้พวกเราจะจับแรสโซ่ได้ยังไงเออใช่ใช่โอเคมันชัดเลยเออนี่ต้องถูกนำไปเลี้ยงด้วยกันนะไม่ใช่เราไม่ต้องไปตามหาแรสโซ่แต่ให้เขามาหาเราเองโอ้ยมันดีมากๆเลยมันนานมาแล้วที่ฉันไม่ได้เจอสมาชิกในครอบครัวจนจะบ้าตายอยู่แล้วถามวิลเลียมเขาดูก็ได้อะไรก็บอกเองสิจะอ้วนวิลเลียมขอร้องล่ะต่อหน้าคนในครอบครัวนะครอบครัวล่ะเราเป็นญาติกันจริงๆเหรอนู่ชัดอยู่แล้วคนฉันก็นุ่มคนนายก็นุ่มเรามีตาเหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็น่ารักเหมือนกันใช่ถ้านั่นเป็นญาตินายฉันก็แม่นายวิลเลียมอ๋อเรามาถึงแล้วคืนนี้เราจะเปิดการแสดงที่ไม่มีใครลืมคืนนี้เหรอใช่แล้วไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปการแสดงเปลี่ยนเสียงไม่ค่อยมีคนชอบดูแล้วหน้าร้อนที่แล้วแทบไม่มีใครดูเลยรู้ไหมว่าทำไมใช่สิเพราะนายแสดงไม่เอาไหนวิลเลียมถึงยังไงเรื่องสำคัญคือต้องมีการแสดงใหม่ฉันลืมถามไปนายมีอะไรมาแสดงบอกมาสิการแสดงอ๋อมันก็คือว่ามันคือมันคือผมเองฮะผมแสดงเองโอ้ดีมากฟังนะพวกเราเรื่องการแสดงนะบางทีแล้วฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่จะสวมอะไรถูกไหมไม่ต้องห่วงเราจะจัดการให้เองเขาไม่คิดว่าเราจะให้ขึ้นเวทีในชุดนั้นใช่เปล่าอะไงแต่ว่านี่เป็นขนของฉันนะนั่นก็เรียกว่าขนหรอนี่เขาไม่จำเป็นต้องทำรู้ไหมหมายความว่าไงไม่เห็นเลยว่าเขาหลอกใช้ไม่ต้องมาสนใจหรอกเธอนั่นแหละที่หัวร้อยย่อผมอะตื่นเถอะอักลี่ถ้าคิดเหรอว่าเขาจะให้เธอแสดงการเต้นรำเนอะไม่ใช่ทั้งหมดที่ดูผมแล้วเห็นเป็นตัวประหลาดอย่างเธอนั่นไงเห็นไหมมันเหมาะมากแถมยังมีรั้วกันแมวด้วยเธอเป็นใครเข้ามาทำอะไรในลานเป็ดของฉันแฟรงค์เอ้ยฉันจัดการเองโอ้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 ทางนี้เรียบร้อยสแตนไปเตรียมการทุกอย่างเอาไว้ได้เลยฉันมีงานต้องทำอีกอย่างหนึ่งฮ่าก็ได้ก็ได้ฉันไปแล้วไปแล้วไปแล้วบรรดาต้องนวลเพศผู้และเพศเมียขอต้อนรับทุกท่านพอเชื่อหรือเปล่าว่ามีคนดูตั้งเยอะเลยฉันไม่อยากเชื่อจริงๆผมคิดจะเลิกแสดงตั้งนานแล้วถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะพ่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมต้องขอขอบคุณพ่อนะฮะฟังนะอักลี่เรื่องการแสดงดูนี่เดี๋ยวผมหล่อไหมฮะโอ้โหเรามีการแสดงให้ชมบอกเรื่องที่ผู้ชมอยากฟังซิวิลเลียมโอ้เรื่องใหญ่เรื่องน่าตกใจเรื่องน่าขบขันอยู่ที่นี่แก้มแก้มขอบใจผู้ที่นำการแสดงนี้มาโปรดให้การต้อนรับญาติผมเองเขาบอกตามตรงว่าไม่ได้โกงเขาคือเรสโซ่ผู้ชมตื่นเต้นมากนะรู้ไหมฉันว่าแกอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่ไม่ต้องเป็นห่วงผมฮะพ่อมันอยู่ในสายเลือดอะถูกไหมแต่ว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดเหมือนกับพ่อของแกแต่ว่าเยี่ยมเยี่ยม
ราเดินทางมาไกลมากกว่าจะมาถึงที่นี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยอ๋อให้ฟ้าผ่าตายสิพูดมากไปแล้วโอ้แต่ก็น่าสนุกเฮ้แสดงได้แล้วคือเรามาอยู่ที่นี่แล้วแล้วเราก็พร้อมแล้วแต่ปัญหาก็คือพวกท่านผมขอโทษผมพูดไม่ออกแล้วไม่เอาไม่แสดงสิแสดงสักทีถ้าส่วนเป็นอะไรไปเขากำลังทำลายทุกอย่างเลยนี่ฉันเริ่มกลัวแล้วนะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วฉันจะทำยังไงดีเสียเวลาไปรอจังไงข้าจะไม่รู้สึกข้าจะไม่รู้สึกผมจะแสดงนะนั่นต้องเป็นลูกเป็ดที่น่าเกลียดที่สุดในโลกเลยน่าเกลียดน่าเกลียดที่น่าเกลียดที่สุดในโลกลูกเป็ดที่น่าเกลียดที่สุดในโลกที่พาผมมาก็เพราะแบบนี้นั่นเหรอเพื่อให้ใครๆหัวเราะย่อผมอ่ะไม่ใช่เจสซี่พูดถูกนี่เป็นเหตุผลที่พ่ออยากให้ผมอยู่ด้วยใช่ไม่เศร้าผมคงจะน่าเกลียดกับโง่มากสินะจะเกลียดใจสถานที่ให้เรียบร้อยเรากำลังรอให้แขกคนสำคัญมาหาคุณจะต้องเสียเวลารอนานมากเลยถ้าคิดว่าหนูตัวนั้นจะมาช่วยเหลือใครอ่ะเขาต่ำช้าที่สุดสกปรกที่สุดหักหลังเก่งที่สุดเห็นแก่ตัวเป็นหนูที่น่าเกลียดที่สุดในโลกอาวุธพร้อมฮับชับน้องสาวขึ้นมาเลยได้ค่ะกี่ห้ากี่ห้าปรับ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 นี่น้าไปก่อนเลยฉันจะตามไปทีหลังโอเคมาพระเอกพระเอกแบบจำเป็นจำเป็นเฮ้บเฮ้บเฮ้บตามมาตามมากระดิ่งมีไหมมีไหมไม่มีอุ๊ย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 
่เอิญที่นี่สร้างไว้เพื่อป้องกันแมวอ่ะโผล่ขึ้นมาก่อนนี่ไม่ได้ฉันต้องพยายามต่อไปอีกอย่างหัวฉันติดแล้วเสียงมาทางนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ทางนี้เราอยู่ทางนี้เจอแล้วทางนู้นมาเลยเราจะต้องว่ายน้ำเข้าไปฉันทำไม่ได้ฉันกลัวน้ำรู้หรือเปล่าว่าไงนะแมวกลัวน้ำประเดี๋ยวก่อนฉันไม่ใช่แมวโดดเลยวิลเลียมนายอัจฉริยะจริงเร็วเข้าเร็วมันติดอะเรื่องสิงโตช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยเสียงมาจากเท่านั้นชับชับชับใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆลุ้นลุ้นแล้วกันเอาล่ะมาพอดีเลยปล่อยเข้าไปนะฟิลลิสแต่ว่าฉันไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะฟังคำสั่งใครอ๋อน่ากลัวน่ากลัวเชิญพบครอบครัวของฉันฮะมากันอื้อเลยเหรอพ่อเสียใจด้วยนะลูกอะไรตกนิดนะดีมากเลยอันนี้โหยดีใจจริงๆที่ได้เจอนายก้นขนนักแข่งให้ฉันหน่อยได้ป่ะพวกรู้สึกว่าเราต้องออกแรงกันหน่อยแววบุกเลยYes. โอ้ไม่ได้แล้วนี่แน่เอาไปกินฮะแจ๋วไม่นะนี่เพื่อนสีพูดกับฉันเอ้ยนี่ช่วยเรียกสัตวแพทย์ทีฮะแย่เห็นอะไรบ้างอ่ะไม่ค่อยดีนะครับพ่อสงสัยวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจบสิ้นสำหรับฉันฉันมีเรื่องนึงที่ฉันต้องบอกแกมันไม่สำคัญหรอกฮะพ่อกลับมาช่วยผมนี่แหละที่สำคัญนะพ่อใช่แต่ว่าคืออย่างนี้นะนั่นก็เรื่องนึงฉันไม่รู้จะบอกแกยังไงแต่ในฐานะพ่อฉันว่ามันเป็นหน้าที่ฉันไม่ใช่พ่อของแกฮะฮะแกรู้แล้วเหรอผมไม่แน่ใจแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกทีแรกผมคิดว่าเป็นพ่อแล้วถ้าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันผมไม่อยากเสียเวลาแม้แต่นิดเดียวพูดกับผมแรดโซ่ถึงเวลาแล้วฮะ
หนูตายเดินมาแล้วพ นั่งคุกเข่าลงไม่ต้องตื่นเต้นราซูทุกอย่างจะจบลงโดยที่ไม่ทันรู้ตัวไม่เดี๋ยวผมยังเด็กไปไม่ใช่การประหารฮะแรซโซ่กำลังจะแต่งงานเหรออักลี่แกเป็นหงเหรอเนี่ยฮะผมเป็นหงใครก็ได้ช่วยบอกผมทีมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคงบอกไม่ได้หรอกครับผมก็ไม่อยากบอกฉันจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือเจ้าหนูตัวแสบตัวนั้นที่นี้มาเมื่อปีที่แล้วขณะที่เรากำลังจะแต่งงานกันวันนั้นคุณจะเป็นวันพิเศษของฉันโอ้คือเธอเป็นฝ่ายประคับผมเธอไม่ได้รักผมเป็นความจริงเหรอครับมันเป็นความจริงใครจะไปรักเจ้าหนูตัวนั้นได้ลงล่ะโชคไม่ดีเลยนั่นเป็นหนูโสดเพียงตัวเดียวที่ไม่มีภาระในเมืองนั้นแต่ทำไมถึงอยากแต่งงานกับหนูที่คุณไม่ได้รักล่ะครับเงียบเลยการแต่งงานมีมากกว่านั้นต้องมีแหวนช่วยด้วยช่วยด้วยกับมีเค้กแล้วก็ดอกไม้กับของขวัญมีของขวัญเป็นล้านกล่องเร็วเริ่มพิธีได้เดี๋ยวนี้เลยโอ้ใจเย็นนะฮะพ่อขอโทษทีเธอพูดว่าพ่อเหรออ๋อฮะนายมีลูกแล้วเหรอผมรู้ผมโชคดีมากแต่คุณเชื่อไหมว่าผมไม่รู้ว่าแม่ของลูกเป็นใครเอ้ยนี่แหละขอโทษที่ไม่มีภาระเหรอหลอกลวงกันนี่นาอ๋อไอ้ยายตายอุ้ยโอ้ไม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยดัฟนี่แรซูพ่อไม่เป็นไรนะครับถึงเวลากลับบ้านแล้วไปอยู่ร่วมกับพวกเราบ้านเหรอเดี๋ยวนี้เป็นพวกเราแล้วแต่ว่าผมไปไม่ได้ผมไม่เหมือนพวกคุณผมต่างออกไปมันไม่สำคัญแม้ว่าจะเกิดในลานเป็ดในเมื่อเธอเกิดมาจากไข่ของหงลาก่อนฮะพ่อลาก่อนลูกพ่อ
นิยายไม่ช้าเธอก็จะลืมพวกเขาแต่ว่าถ้าหากผมไม่อยากลืมล่ะถ้าทางเธอยังไม่เข้าใจนะเธอคือหงองอาจแข็งแรงแล้วก็งดงามมีบางอย่างที่สำคัญกว่าความงดงามนะฮะถูกแต่กว่าพวกนั้นจะค้นพบมันเธอควรมากับเราแล้วเรื่องความรักล่ะความรักเหรอขอบคุณแต่ผมต้องไปแล้วพวกหงพูดถูกถึงเวลาที่จะอยู่กับพวกเดียวกันหมายถึงพวกคุณฮะยอดไปเลยน่าภูมิใจนิดหน่อยแต่ก็เยี่ยมมากจะขอแนะนำในฐานะพ่อได้ไหมได้ฮะงานแต่งงานน่ะเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดที่จะได้พบสาวๆตกลงกันมาพูดกับฉันเพื่ออะไรกันน่ะผมก็ใจว่างานนี้นะชำระเงินเรียบร้อยแล้วถูกไหมพวกเรามางานปาร์ตี้ถูกไหมเย้เอาล่ะพวกเรามาฉลองปาร์ตี้กันเลย
He hustles around the town, telling bad jokes, play the clown. A liar and a cheater, what a shame. Moving on. Bradshaw has to run, no girl could ever turn him on. The carnival will save a fan's nanny. But on his way he meets an egg who gets alive, and in a sec he turns into the ugly duckling steady. He had promised her the world. Oh, he never did that. Said she was his kind of girl. He never did that. Oh, at least that's what we heard. He never did that. No.